ทีนี้ก็มาถึงหลักธรรมที่เรียกว่าสัพปุริสธรรม7ซึ่งมาในธรรมัญญูสูตรพระสูตรนี้เป็นการพูดถึงการทำหน้าที่ของตัวเราถ้าหากเราจะต้องไปทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรข้อแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักธรรมหรือรู้จักเรื่องนั้นๆที่เราจะนำเอาออกไปบอกต่อข้อที่สองก็คือว่าเมื่อรู้จักธรรมแล้วสามารถที่จะรู้จักส่วนขยายเข้าใจรายละเอียดอธิบายธรรมบทนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าปกติจากนั้นก็รู้ความสามารถของเราว่าความสามารถของเรานั้นมีอยู่ในระดับไหนในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมใจตัวเราเองก่อนพัฒนาใจก่อนแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ธรรมะบทต่างๆต่อมาก็คือการรู้จักประมาณในการใช้จ่ายเพื่อที่จะให้เราทำหน้าที่ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวได้อย่างพอเหมาะพอดีจากนั้นก็รู้จักบริหารเวลาควบคุมเวลาฝึกฝนอบรมตัวเองเวลาดูแลตัวเองเวลาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เวลาแห่งการทำหน้าที่สุดท้ายต้องรู้จักบุคคลกลุ่มคนที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปหาไม่ว่าจะเป็นหมวดธรรมในเรื่องต่างๆที่เราเคยศึกษามาแล้วว่าเราควรจะนำไปใช้กับกลุ่มบุคคลแบบไหนมีจริตแบบไหนมีคุณสมบัติแบบไหนโดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเราเองก่อนในเบื้องต้นแล้วเราถึงจะสามารถจะนำบทธรรมที่เรียกว่าสัพปุริสธรรม7นี้เอาไปใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ว่ากลุ่มบุคคลแบบนี้เป็นกลุ่มไหนแล้วเราถึงจะวางตัวได้ถูกสังคมแบบนี้เขาชอบการวางตัวแบบไหนอย่างเช่นว่าจะเข้าไปในวัดเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนเข้าไปในวัดจะเข้าไปในงานเลี้ยงสังสรรค์เราควรที่จะวางตัวแบบใดจะเข้าไปในพื้นที่พบปะที่เป็นสวนสาธารณะเราควรจะมีมารยาทแบบไหนในการใช้พื้นที่ซึ่งเป็นส่วนรวมจากนั้นก็มาเจาะลึกตรงที่ว่ากลุ่มบุคคลที่เราจะเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องไปพูดคุยด้วยนั้นเขามีบุคลิกมีจริตมีความชอบแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบทธรรมทุกๆบทเริ่มจากตัวเราเองก่อนทำความเข้าใจตัวเราเองก่อนโดยการหมั่นทำใจให้ใสโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำใจจะได้นุ่มนวลมีปกติที่ถูกต้องสมควรพอเหมาะตามที่เราควรจะเป็นในฐานะของมนุษย์หรือชาวพุทธแล้วก็มีการฝึกฝนอบรมใจให้ใสสว่างอยู่เป็นปกติเมื่อเข้าใจหมดทั้ง7ข้อนี้แล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะออกไปทำหน้าที่กับกลุ่มบุคคลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลหลักธรรมอีกชุดหนึ่งซึ่งก็ได้เกริ่นไว้แล้วในบทที่1สามารถจะไปดูทบทวนกันเอาได้ก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการนักศึกษาก็ลองย้อนกลับไปดูทบทวนในบทที่1ดูแล้วกันจุดสำคัญที่สุดในส่วนนี้ก็คือว่าถ้าเรารักจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรคุณสมบัติข้อแรกที่ต้องมีเลยก็คือว่าเราต้องเป็นคนน่ารักน่าเข้าใกล้การที่เราน่ารักน่าเข้าใกล้นั้นจะทำให้บุคคลอื่นที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องนั้นมองเราในทางที่ดีอยากจะคบอยากจะเข้ามาหาอยากจะพูดคุยรวมไปถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีข้อแนะนำเขาก็อยากที่จะรับฟังเพราะว่าบุคลิก
ท่าทางรวมถึงคุณสมบัติโดยรวมของเรานั้นเป็นบุคคลที่น่าคบนั่นเองก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าทำหน้าที่มิตรมิตรก็คือคนที่เราจะต้องคบหรือถูกคบการจะเป็นมิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตรนั้นต้องทำตัวให้น่าคบแต่การที่คนจะน่าคบหรือไม่น่าคบนั้นมันจะเริ่มมาจากภายในก่อนถ้าใจของเราใสสะอาดสว่างมีความรักเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อชาวโลกเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อชาวโลกแล้วใจแบบนั้นแหละใจที่เปี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีต่อชาวโลกจะค่อยๆสะท้อนออกมาอย่างภายนอกได้ดังนั้นไม่ว่าจะฝึกฝนอบรมศึกษาบทธรรมบทใดขอให้หมั่นฝึกใจควบคู่ไปด้วยเพราะยิ่งใจเราใสสว่างมากขึ้นเท่าไหร่เราสามารถที่จะรู้เห็นและเข้าใจธรรมะในบทนั้นๆมากขึ้นเท่านั้น